เรื่องราวของเหตุการณ์นะครับที่มีคนร้ายไปชิงทองจากห้างทองออโรราที่ห้างโรบินสันที่ลพบุรีนะครับนั่นก็ว่ากันไปเรื่องคดีความเรื่องอะไรก็เท่าที่สังเกตดูเนี่ยมันก็งวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะคุณรัชนีมันงวดมาหลายงวดแล้วนะก็จะงวดเข้ามาเต็มที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับลุ้นมากแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่วันนี้นะครับเจ้าตัวเขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนก็คือพ่อน้องไททันเนี่ยเขาก็เสียใจเพราะว่าลูกเสียชีวิตนะครับไม่รู้อีโนยเน่แล้วทำพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยใช่ค่ะแต่วันนี้ครับพ่อของน้องไททันหรือว่าคุณอนุชาได้แถลงข่าวนะครับผมก็ไม่เคยเห็นแกแถลงข่าวนะนอกจากให้สัมภาษณ์ใช่แต่วันนี้แถลงข่าวเพื่อสอบถามถึงจริยธรรมสื่อนะฮะจริยธรรมสื่อใช้คำนี้เลยนะครับค่ะเนื่องจากว่ามีสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปนำเสนอข่าวว่าเขาเนี่ยนะครับถูกเจ้าหนี้ตามทวงถามนะฮะหนี้สินนะฮะแล้วเขาก็มองว่าเขาเองก็อยู่ในภาวะที่เศร้าโศกเสียใจแล้วก็เรื่องการเป็นหนี้กันเนี่ยมันก็เป็นปกติของชีวิตผู้คนทั่วไปที่จะต้องมีการคืนหนี้กันซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ได้โอนคืนหนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อมวลชนต้องนำเสนอประเด็นนี้เพื่ออะไรแล้วแกก็ไม่ใช่คนสาธารณะไม่ใช่ดาราไม่ใช่ก็เป็นคนทั่วไปก็คนเราก็มีสิทธิ์เป็นหนี้กันได้ไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแกมาแถลงข่าวเดี๋ยวให้ฟังจากปากแกดีกว่านะผมบอกเลยคือมันมีบางสื่อที่ว่ามันไม่โอเคมันแล้วข่าวเขาคุยเขาบอกว่าแบบนั้นเลยใช่ครับผมเขาบอกว่ามองในมุมเขานะเขาต้องนำเสนอข่าวเขาต้องนำเสนอให้ฝ่ายนู้นผมบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าอยากได้หนี้จริงๆผมก็บอกพี่ไปแล้วนี่ว่าให้ติดต่อให้มาเคลียร์กับผมเลยหรือไม่ก็ให้เอาเบอร์เขาให้ผมให้ผมคุยเลยผมพร้อมจะโอนให้เลยเพราะว่าเราติดหนี้ใครเราก็ไล่ใช้ให้หมดเมื่อวานใช่เมื่อวานนี้ไล่ใช้หนี้กันแล้วคือทำไมถึงยังไม่เคลียร์ให้เราแต่คือเอาข่าวไปออกแต่ช่องอื่นคือไม่มีผมรู้ว่าทุกคนรู้ประเด็นนี้อยู่แล้วแต่คือทุกคนยังเคารพในความที่ความเป็นส่วนตัวผมยังคือยังเห็นความบอบช้ำของเราอยู่คือแต่คือผมมองว่าคุณอยากได้ข่าวเกินไปไหมจนลืมมองว่ามันตอนนี้มันเพิ่มใหม่คนหนึ่งและคือลูกชายผมที่เขาจะมีปัญหานะใช่คืออะไรก็ได้สำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่อายหรอกเพราะผมก็คนธรรมดาคนหนึ่งคือผมก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรคือผมก็เป็นผมปกติคนหนึ่งแต่ความรู้สึกของเด็กของแม่ที่เขาเสียปัจจัยอยู่แล้วและเด็กมันคือไม่รู้จะพูดว่าไงครับอยากฝากครับอยากฝากอยากฝากไปบอกใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วค่ะเพราะอยากฝากอะไรบอกเขาไหมพ่อผมไม่รู้จะฝากบอกว่าไงเพราะว่าขนาดวันนี้ที่คุยกันเขายังไม่ยอมรับเลยว่าเขาผิดเขาบอกว่าเขาต้องนำเสนอเขาจะให้ผมพูดว่ายังไงครับคือในเมื่อเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกวิธีการมันมีตั้งหลายวิธีการเราเลือกวิธีการที่มันไม่ต้องมีใครเถียงได้ไหมที่มันดีที่สุดได้ไหมแล้วถามว่าอย่างเจ้าหนี้ผมเขาบอกว่าเขาส่งคนมาส่งพวงหรีดให้แล้วทำไมถึงไม่รอเจอผมรอคุยกับผมว่าว่าพี่จำผมได้ไหมพี่เคยติดหนี้ผมนะพี่มีเงินใช้หรือยังเราจะฟักให้นะตอนนั้นเลยใช่ค่ะเพราะความช่วยเหลือจากพี่ทุกคนเนี่ยคือมันมามากจนพอเราเนี่ยพอใช้หนี้ให้อยู่แล้วแต่นี่คือมาส่งพวงหรีดถ่ายรูปกลับแล้วก็กลับน้องน้องน้องอ่ะถามด้วยน้องชายถามด้วยว่ารอไหมเขาบอกไม่รอเดี๋ยวกลับเลยเขาว่างี้ใช่ไหมแล้วคือจากที่คุณจะเลือกที่จะติดต่อเราว่าพวงหนี้เราไม่ว่าเลยคุณเลือกที่จะออกสื่ออันนี้คือผมไม่ได้ว่าเจ้าหนี้ผิดนะผมว่ามันก็เป็นที่สื่อนั้นด้วยที่เขาเลือกที่จะเล่นข่าวนี้คือความรู้สึกความมันเสียใจอยู่แล้วแล้วมันมาเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งหดหู่สำหรับครอบครัวผมนะใช่ครับคือก็คุยกันอยู่คุยกันอยู่แต่คือก็ปรึกษากันอยู่ว่าเราจะนั่นแต่คือเราคิดว่าอย่าดีกว่าคือเราผิดจริงเราติดหนี้ใช่ค่ะคือแต่คือเราขอแค่ว่าให้เคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วยบางทีเรื่องส่วนตัวของเราที่มันไม่เกี่ยวกับน้องแล้วอะค่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องไปขุดคุยอะค่ะคือข่าวเรามาเป็นข่าวที่น้องเราสูญเสียน้องกับกลายเป็นว่ามาเป็นสองประเด็นเรื่องหนี้ผมเรื่องแฟนเก่าผมมันกลายเป็นว่ามันคนละเรื่องกันเลยแล้วคุณจะเล่นข่าวต่อเพื่อกลัวไม่มีข่าวต่อขายหรือยังไงแต่คือพี่คนอื่นทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นอะใช่
จริงมีประเด็นอะไรที่ถามไหมวันนี้เห็นเรื่องของสภาพจิตใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบางทีเกิดเหตุการณ์ต่างๆในช่วงหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับสื่อเองก็ต้องตั้งสติเหมือนกันนะเวลานำเสนอข่าวเพราะว่าบางครั้งนะครับเดี๋ยวนี้เขามีหน่วยงานที่เรียกว่ากสทช.ใช่ไหมครับคอยกำกับดูแลบ้างนะครับในกรณีบางเรื่องมันดูล้ำเส้นไปนะครับอย่างเช่นเอาพูดง่ายๆกรณีนี้เลยภาพการยิงคนน่ะค่ะนะเลือดแดงฉานอะไรอย่างเงี้ยวันแรกๆจะเห็นว่าสื่อมีการนำเสนอแต่วันหลังๆมาเนี่ยก็จะเห็นว่าสื่อโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่นำเสนอค่ะนะครับภาพไหนที่มองว่ามันหวาดเสียวเกินไปนำเสนอไปแล้วนะครับสังคมก็ไม่รู้จะได้อะไรนอกจากไปตอกย้ำความเจ็บช้ำน้ำใจโดยเฉพาะคนที่เป็นญาติพี่น้องใช่ไหมครับบางทีเราก็ต้องเบลอภาพเบลอนู่นเบลอนี่บางคนก็จะบ่นบอกว่าเบลอแล้วมองไม่เห็นเบลอทำไมนำเสนอทำไมคือมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรจรรยาบรรณในการนำเสนอเหมือนกันหรืออย่างเช่นข่าวแบบอะไรลมควันตายสมมติอย่างนี้นะลมควันตายอยู่ในรถอย่างเงี้ยคุณรัชนีคนทั่วไปก็ไม่ใช่ญาติก็ดูไปไม่อะไรแต่ญาติบางทีพอเห็นภาพนั้นซ้ำๆกำลังจะลืมเหตุการณ์เห็นซึมเศร้าอีกแล้วเห็นบ่อยๆเข้ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปอันเนี้ยบางทีเราไม่ได้คิดใช่ไหมแต่ว่าด้วยความละเอียดอ่อนในเชิงความรู้สึกเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าถ้าเราเป็นญาติของบุคคลผู้นั้นนะครับใจเขาใจเราใจเขาใจเราเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่นำเสนอก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะและนั่นก็คือประเด็นของคุณพ่อน้องไททันนะคะที่ไปขุดคุยเรื่องส่วนตัวเอามาต่อข่าวหลังจากที่สูญเสียน้องคือเผาศพน้องจบแล้วคนร้ายยังจับไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่าสื่อบางช่องเนี่ยพยายามขุดหาข่าวมาเล่นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่มีความคืบหน้าอะไรเนี่ยนะคะก็ให้พูดเขาก็ระบายเต็มที่นะฮะก็เป็นเรื่องที่สื่อก็จะต้องคิดถึงบทบาทของตัวเองเหมือนกันนะครับ